โอ้โหวิถีชีวิตสุดยอดเราดูตอนเช้าแล้วครับเมืองนี้คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับคนไทยยิ่งแทบจะไม่รู้จักเลยนะครับเพราะว่าเดินทางลำบากและไกลด้วยนะครับนี่แค่ทางเข้าครับเป็นเมืองที่แบบพักผ่อนโหยโอ้สวยมากโอ้เป็นอะไรดีThe cheapest. So for three room and one bed, same price? The same price. But no, we only have two double. นี่คือโรงแรมชูชิครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเต่าชิงตงนะครับเจ้าชิงตงเจ้าชิงตงเมืองนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าคนไทยผมแทบจะไม่เห็นรีวิวเลยครับแล้วเรายังไม่เคยเห็นภาพมาก่อนทีนี้มาถึงมาเซอร์ไพรส์มากคือแบบว่ามันสวยมากคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่มันสวยมากทางเข้าหมู่บ้านยิ่งสวยนะครับเพราะว่ามันจะมองเห็นแบบว่าสถานที่เมืองทั้งเมืองเลยครับตอนกลางวันก็จะสวยแบบวันนี้เสียดายนะครับฝนตกหน่อยแต่ว่าได้บรรยากาศที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเมืองนี้ไม่วุ่นวายนะครับสวยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆกัน
นี่คือวิถีชีวิตของที่ไหนลืมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเก่าทางอันนะครับตอนนี้เราจะมาเป็นเมืองเก่านะครับวิถีชีวิตยังเป็นดิบๆอยู่เลยนะครับแต่ว่ายังมีแบบวิถีชนบทจะเป็นส่วนอยู่ส่วนตรงนี้จะเป็นหอคอยนะครับหอประชุมหรือว่าหอประชุมประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหอกลองอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีแบบว่าเป็นแบบวิถีชีวิตแบบว่าโอ้โหยังแบบดั้งเดิมอยู่เลยนะครับนี่เป็นแบบว่าเราจะไปดูตรงนี้ก็จะเป็นผักครับมาดูฮะหมู่บ้านนี้อยู่บนเขานะครับโอ้โหเดินทางลำบากมากนะครับจะเป็นแบบว่าวิถีดั้งเดิมอยู่เลยนี่นะครับผมชาวบ้านก็จะได้แบบผักมาแล้วก็มันจะมาล้างผักตรงนี้นะครับนี่ครับแบบธรรมชาติสวยมากๆนะครับแบบเป็นไร่เลื่อนลอยแบบว่าจะมองไปเหมือนแบบว่าประเทศอิตาลีเหมือนกันนะครับแล้วผมจะถ่ายวิดีโอไปให้ดูตอนนี้จะเป็นบ่อนะครับแล้วก็ชาวบ้านจะมาล้างผักกันอะไรเงี้ยครับวิถีชีวิตที่นี่เขาใช้การล้างผักปลูกผักปลูกไร่เลื่อนลอยอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นดูนะฮะโอ้โหเก็บสูงมากเออชอบเลยจงอาบอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้